โอ้โหนี่เราจะเป็นเพื่อนร่วมห้องกันเหรอเนี่ยก็คงงั้นแหละมั้งไปปะเข้าไปดูข้างในห้องกันเลยดีกว่าไหมว้าวหืมโอ้ยฝันร้ายชัดๆเลยอ่ะเย้เตียงของฉันโอ้โอ้ยพังซะแล้วอ่ะนี่มันไม่ใช่ห้องแล้วนี่มันไพ่พี่ปัดชัดๆนี่แต่ว่าฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะแล้วค่ะนี่ไงฉันร่างแบบเสร็จเรียบร้อยละฉันไม่เอาด้วยหรอกนะยะงานนี้มือสมัครเล่นอย่างเราๆคงเอาไม่อยู่หรอกฉันจะให้มืออาชีพมาดูกันแล้วกันเย้ว่าไงจ๊ะแตงวันนี้เตงดูตาสมาไปแหมๆเตงดูนี่สิเราว่าเตียงก็ยังซ่อมได้อยู่นะเนี่ยเอาละจ้ะฉันออกแบบห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วกิ๊บเก๋แล้วก็ดูแพงสุดๆเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะเตงห้องฉันจะต้องเป็นห้องที่เลิศหรูที่สุดในโลกแน่ๆมีชุดทำงานเครื่องไม้เครื่องมือหมวกกันน็อกฉันมีครบทุกอย่างแล้วหมวกกระดาษแข็งเอาถุงเท้ามาทำผ้าคาดผมแทนดีกว่าฉันพร้อมแล้วล่ะเงาแว่นตาหักซะแล้วงั้นใช้เทปซ่อมก็แล้วกันเฮ้มาลงมือกันเลยดีกว่าบ๊ายบายนะจ๊ะโต๊ะข้างเตียงต่อไปก็เป็นเตียงเอาโคมไฟออกไปด้วยเอาโคมไฟออกไปด้วยฉันวางของอันนี้มันก็ไม่ควรที่จะอยู่ตรงนี้เลยทีนี้ก็เอาข้าวของออกหมดละเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อสร้างเหล่านี้ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วเราก็จะเอาบันไดมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเรายังขาดเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างอยู่นะเนี่ยงั้นก็ขันน็อตตรงนี้เลยจากนั้นก็หันไม้ท่อนนี้ออกหน่อยเฮ้ยสนุกจังที่ได้ปรับเปลี่ยนห้องใหม่วัดขนาดแล้วจากนั้นก็ตัดออกมาทีนี้ก็ได้เวลาทาสีกันแล้วนะเพื่อนรักอุ๊ยฉันชอบทาสีสุดๆเลยล่ะเห็นไหมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหนังสือพิมพ์มันไม่ได้มีเอาไว้อ่านอย่างเดียวนะจ๊ะฉันจะทากาวลงไปเยอะๆแล้วตกแต่งผนังด้วยหนังสือพิมพ์อันนี้แหละว้าวดูกิ๊บเก๋อย่าบอกใครเลยนะเนี่ยโอ้ยไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจเลยโอ้ยระวังหน่อยสิยะเธอท่านอาจจะใช้นิตยสารเล่มนี้ทีหลังก็ได้นะอุ๊ยมีรูปภาพสวยๆอยู่เยอะแยะเลยฉันจะเลือกรูปที่สวยที่สุดแล้วก็ติดลงไปบนผนังเลยดีกว่าดูตาสมากเลยเราจะหยุดไม่ได้ฉันจะเอาฮูลาฮูปอันนี้มาทำอะไรที่มันกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋เสื้อของสัตว์จ๋าฉันต้องการเธอนะว้าวสวยแล้วเห็นใช่ไหมล่ะทำมันอุ้ยเยี่ยมเลยงั้นเอามันมาติดกับหัวฮูลาฮูปนี้ซะเลยแค่นี้ก็จะได้ซุ้มผ้าม่านกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋แล้วแค่จะต้องวางที่นอนนี้ลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยฉันก็จะที่นอนเหมือนกันจ้าแต่ว่ามันนอนไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่เลยอ่ะรู้ละเอาถุงขยะมาทำเป็นหมอนดีกว่าไม่ไหวเลยฮะไอเดียนี้มันก็ไม่เวิร์กสักเท่าไหร่ฮะแต่ว่าฉันยังมีหมอนใบเก่าๆอยู่เยอะแยะเลยนี่นาหมอนพวกนี้มันไม่เคยทำให้ฉันผิดฝังเลยจริงๆแล้วฉันควรจะเอาอะไรมาตกแต่งเพดานดีนะมีผ้าห่มนุ่มนิ่มแล้วก็หมอนใบโปรดไม่อ่ะมันยังไม่กิ๊บเก๋พอรู้แล้วฉันจะต้องมีหมอนยัดไส้ด้วยเงินเยอะๆที่นี่ก็พักผ่อนได้ตามอาชีพอาศัยแล้วอะไรกันเนี่ยว่าแต่มันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเหรียญอย่างนั้นเหรองั้นฉันจะเอาใส่ไว้ในใต้หมอนมันจะได้ทำให้ฉันโชคดีไงอุ้ยต้นไม้นี่ทำให้ห้องน่าอยู่ขึ้นทันทีเลยฉันจะต้องมีต้นไม้มากกว่านี้อีกแต่วิวพวกนี้ดูสวยจังแต่ถ้าเกิดว่ามีวิวน้องหน้าต่างก็คงจะดีเนาะแต่ว่าก่อนอื่นจะต้องทำหน้าต่างกันก่อน
กระดาษแข็งเอ่ยดินสอเอ่ยกันไกรเอ่ยแค่นี้หน้าต่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทากาวนิดนึงมันก็จะมีบานพับเปิดปิดได้แล้วฉันเปลี่ยนวิวได้ตามอารมณ์ชอบด้วยอย่างกับว่าฉันได้ไปเที่ยวทั่วโลกเลยล่ะสำหรับฉันอย่างนั้นเหรอแค่ได้นั่งได้นอนมองเงินฉันก็มีความสุขมากแล้วแล้วอร่อยจังกลิ่นหอมดีจังฉันก็อยากจะกินอะไรที่มันพิเศษบ้างอ่ะงั้นบีบมายองเนสให้เป็นรูปงูดีกว่าแล้วก็ติดพริกไทยลงไปเพื่อทำเป็นดวงตาแต่ว่ายังขาดอะไรไปบางอย่างนึกออกแล้วไฟไงที่ในห้องของฉันก็น่าอยู่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วหูเร็วเอาเครื่องประดับมาทำเป็นของตกแต่งดีกว่าบรรยากาศดูสดใสขึ้นมาในทันทีเลยดูสิส่วนฉันก็จะเอากระดาษสีนี้มาทำเป็นเครื่องประดับประดาตัดกระดาษแข็งให้เป็นเส้นๆแล้วก็ทากาวให้เป็นห่วงร้อยต่อกันให้เป็นห่วงเส้นแบบนี้เสร็จแล้วก็เอามาตกแต่งห้องได้เลยจ้าโอ้ยสวยจริง11สุดๆเลยอ่ะพอเสร็จแล้วก็ตกแต่งขวดโหลด้วยกระดาษลังดัดลวดให้เป็นรูปหัวใจแบบนี้พันไฟ LED ชนิดเส้นบนลวดแล้วใส่เข้าไปในขวดโหลทีนี้ฉันก็มีโคมไฟแล้วแค่จะต้องตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยมีพรมมีโต๊ะแล้วก็ตู้เซฟเพอร์เฟคแล้วล่ะแถมยังมีที่วางอุปกรณ์แต่งหน้าด้วยนะมอลลี่ฉันเหนื่อยมากๆแล้วอ่ะช่วยฉันด้วยจิจ้าจ้านี่จ้าโอ้นางยางเหรออุ๊ยเยี่ยมมากเลยมันทำให้ฉันทำงานสะดวกขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะแน่โอ้ยธรรมดาอย่างนี้สิฉันทำลิปสติกเลอะเทอะไปหมดเลยจะต้องเช็ดออกด่วนจีเอ๊ะการกระดาษนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยเอามันมาติดกับสไตล์โฟมทำเป็นโต๊ะดีกว่าว้ายฉันนี่อัศจรรย์จริงๆเลยอ่ะติดขนนกแล้วก็โรยกากเพชรลงไปทีนี้ฉันก็มีป้ายกิ๊บเก๋แล้วล่ะฮะนี่คือห้องของมอลลี่ผู้ร่ำรวยอู้ฟู่จ้าฉันจะแขวนไว้ให้ทุกคนเห็นแต่ว่าเพื่อนร่วมห้องของฉันล่ะฉันก็จะติดป้ายให้นางด้วยเหมือนกันคำว่าถังแตกเอ้าทำอะไรของเธอน่ะเฮ้ยน้อยแน่ฉันจะทำป้ายใหม่นี่คือห้องของแคลลี่ฉันก็จะเอาของที่มีค่ามาตกแต่งชั้นวางของมีที่ว่างพอสำหรับรองเท้ากับถังสนามเย็นทำจากกระดาษลังถ่ายรูปกิ๊บเก๋หน่อยดีกว่าโถ่โต๊ะมันไม่แข็งแรงพออ่ะถุงเท้าอย่างนั้นเหรออุ้ยฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะติดถุงเท้าบนชั้นแบบนี้ที่นี่ฉันก็มีที่ใส่โทรศัพท์แล้วแคลลี่เราจะต้องรีบไปเรียนกันแล้วนะแต่ว่ามีถุงเท้าข้างเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยล่ะนะฮะอ้าวสวัสดีจ้าเจ้าคนฟูเธอชอบห้องใหม่ของเราไหมฉันก็ชอบเหมือนกันจ้ะอุ๊ยน้องหมาของเธอน่ารักจังฉันก็อยากจะมีสัตว์เลี้ยงบ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนอุ๊ยหนูน้อยอยากจะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันไหมอุ๊ยมันตอบตกลงด้วยล่ะใจเข้าใจออกโอมว้ายมอลลี่เธอเป็นอะไรไปหรอช่วยฉันด้วยฉันร่วงลงไปโหมอลลี่จ๋าเตียงของเธอน่านอนดีจังอ่ะเธอมีของกิ๊บเก๋เยอะเลยฉันขอแต่งหน้าหน่อยนะแล้วฉันล่ะจ้าเธอจ๋าเดี๋ยวฉันก็จะแต่งหน้าให้เธอเหมือนกันจ้า
อ้ยรู้อะไรไหมคะลี่ฉันไม่อยากจะได้เตียง2 ชั้นอีกต่อไปแล้ว